อัปเดตอาการน้องนิจาจันทพินิจน้องฝ้ายอายุ17ปีมะเร็งก้านสมองจังหวัดเลยน้องฝ้ายเป็นโรคมะเร็งสมองคุกคามชีวิตตอนอายุเพียงแค่6ขวบอาศัยอยู่ในกระท่อมบนภูเขากับปู่และย่าอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยมีอาชีพเก็บหน่อไม้ขายมีฐานะยากจนทางคุณพ่อต้องขายทรัพย์สินและทำงานหนักเพื่อมารักษาลูกสาวที่กำลังป่วยไม่สามารถพูดและเดินได้น้องจะนอนติดเตียงอย่างเดียวและมีอาการอ่อนแรงระบบอื่นๆเช่นการขับถ่ายยังปกติสามารถทานอาหารได้แต่ต้องป้อนน้องฝ้ายได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยคุณหมอแจ้งว่าน้องมีเนื้องอกค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ทราบขนาดเพราะว่าคุณหมอไม่ได้แจ้งว่ากี่เซนแต่เป็นเนื้องอกที่แกนสมองและไม่ได้บอกว่าระยะไหนได้ทำการผ่าตัดแล้วอาการดีขึ้นมากแต่พอเมื่อผ่านไป10ปีหลังผ่าตัดแพทย์ได้ทำ MRI ปรากฏว่ามะเร็งลุกลามเต็มสมองแล้วคุณหมอแจ้งว่าน้องอาจอยู่ได้ไม่นานน้องฝ้ายได้เข้ารับการผ่าตัดรอบที่2และให้คีโมบำบัดเป็นเวลาปีกว่าและขอความช่วยเหลือมาที่ดร.แก้มหอมแม่มดกัญชาทางคุณหมอแก้มได้รับเคสน้องฝ้ายเข้าโครงการรักษาลูกไข้ยากจนได้รับยาครั้งแรกมี CBD 750อาการน้องฝ้ายดีขึ้นสามารถเดินได้เองจากที่เดินไม่ได้แต่ยังให้อาหารเหลวทางหน้าท้องเมื่อรับยาครั้งต่อมามีแคนามินและมีฟูลสเปกตรัมและร่วมกับการรักษาทางเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อปี63น้องฝ้ายได้รับการเจาะคอให้อาหารทางสายยางและเปิดแผลที่หน้าท้องเพื่อขับถ่ายแต่โดยรวมน้องฝ้ายมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอารมณ์ดีและมีความหวังสามารถใช้วอล์กเกอร์เดินได้เองโดยไม่ต้องมีใครช่วยพยุงเมื่อรับยาครั้งต่อมาน้องฝ้ายมีหน้าตาที่สดใสขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นผลเจาะเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุขภาพดีขึ้นน้ำหนักขึ้นมา3กิโลทานอาหารได้มากขึ้นและสามารถเดินได้เองไม่มีอาการปวดศีรษะผมยาวขึ้นเมื่อใช้ยาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสามารถเดินได้แข็งแรงขึ้นหมอบอกว่าการดีขึ้นมากสุขภาพคนไข้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆจากเดือนตุลาคม63จนถึงมกราคมปี2564ได้รับน้ำมันสกัดฟูลสเปกตรัม60/40และแคนามินใช้รักษาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันตอนนี้ก้อนในสมองเหลือแต่เพียงก้อนเล็กๆน้องฝ้ายใช้น้ำมันสกัดต่อเนื่องจนได้รับยาครั้งที่22ได้ปรับโดสยาเพิ่มบูมูลแคนามินและบูกีนปัจจุบันไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆและคนไข้ไม่มีอาการเจ็บปวดสามารถเคี้ยวและกลืนอาหารได้แต่ยังกลืนได้ไม่ค่อยดีนักปัจจุบันน้องฝ้ายได้ทานอาหารเสริมจากโรงพยาบาลและใช้น้ำมันสกัดอย่างต่อเนื่องไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆน้ำหนักขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นสุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นและอาการของโรคสงบลงแต่ยังต้องติดตามอาการและใช้ยาต่อเนื่องต่อไปเพื่อควบคุมอาการของโรค